ไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีตัวประกันเสียชีวิตหกรายในสนวนกาซาเรื่องนี้ก็มีผลกระทบตามมาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ออกมาตําหนินายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยูหูของอิสราเอลนะคะว่ายังทําอะไรไม่มากพอที่จะนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวประกรนะะันค่ะในขณะที่เนทันยูหูเองนะคะก็ได้ออกมาขอให้ชาวอิสราเอลให้อภัยที่ไม่สามารถช่วยชีวิตตัวประกัน6รายนี้ได้หลังจากที่มี ีชาวอิสราเอลหลายแสนคนออกมาประท้วงต่อต้านทั่วประเทศเป็นวันที่สองแล้วค่ะประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้นะคะว่าสาหรัฐรู้สึกเศร้าสลดและเดือดดานที่ตัวประกันชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลเสียชีวิตหนึ่งคนรวมถึงตัวประกันอีก5คนที่เสียชีวิตด้วยโดยเขาบอกว่ากลุ่มฮามาสจะต้องชดใช้ค่ะ แถลงการของไบเดนยังตำหนินายกรัฐมนตรีเบนจามีเนทันยาฮูของอิสราเอลว่ายังทำไม่มากพอในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกรันกับกลุ่มฮามาสแต่ยืนยันว่าการเจราจาหยุดยิงยังไม่ล่มค่ะและสหรัฐจะไม่ล้มเลิกและจะผลักดันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาไบเดนออกแถลงการหลังจากที่เสร็จสิ้นการหารือกับทีมเจราจาหยุดยิงของสหรัฐ ภายในห้อง i ิทูเอชันร o มเพื่อสรุปข้อเสนอใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการหยุดยิงและการปล่อยตัวประกรันโดยได้หารือถึงขั้นตอนต่อไปในความพยายามปล่อยตัวประกรันรวมถึงการเจราจาต่อกับอีกสองประเทศตัวกลางก็คืออียิปต์และกาตาค่ะ ด้าน Washington นโพสรายงานอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าข้อเสนอใหม่ล่าสุดของสหรัฐนี้ได้ถูกส่งไปถึงผู้นำอิสราเอลและจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายแล้วถ้าไม่สำเร็จอีกก็จบเลยค่ะ การพบร่างตัวประกัน6คนแล้วก็ถูกส่งกลับไปยังอิสราเอลก็ได้จุดชนวนให้ชาวอิสราเอลหลายแสนคนลงถนนประท้วงต,ต่อต้านในทันยาฮูแบบมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะในหลายเมืองของอิสราเอลเป็นคืนที่2เมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงที่หน้าบ้านพักของเขาเองในนครเยรูซาเล็มด้วยตำรวจอิสราเอลได้ใช้กำลังกับผู้ประท้วงหลังจากที่ผู้ประท้วงปิดทางหลวงสายใหญ่ในกรุงเทลอาวีฟค่ะ หลังพบร่างตัวประกัน6คนดังกล่าวก็ทําให้คาดว่ายังเหลือตัวประกันที่มีชีวิตอยู่อีก97คนที่ยังคงถูกควบคุมตัวไว้ในฉนวนกาซาและอีก33คนคิดว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ ทางด้านในทันยาหูก็ขอให้ชาวอิสราเอลให้อภัยเขานะคะที่ล้มเหลวในการช่วยตัวประกันทั้ง6แต่ว่าในทันยาหูก็คงยังคงแข็งกร้าวยืนยันว่าเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับแรงกดดันจากการประท้วงที่บีบให้เขาบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ปล่อยตัวประกันกับฮามาส นอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลยืนกรานนะคะว่าทหารอิสราเอลจะต้องควบคุมระเบียงฟิลาเดลเฟียหรือว่าฉนวนฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นแนวแ,นวแคบๆตลอดแนวทางระหว่างกาซาและอียิปต์แต่ถือว่าเป็นยุทธศาสตรสสำคัญที่อิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสได้ลักลอบนำอาวุธเข้าไปในกาซาผ่านระเบียงดังกล่าวและเปรียบเสมือนออกซิเจนของกลุ่มฮามาส ทำให้จุดนี้กลายปเป็นอีกจุดที่ขัดแย้งหนักนะคะจนทําให้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสได้หลังเจราจากันมานานหลายเดือนค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวทําให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเนทันยาฮูทําลายล้างทุกอย่างด้วยคําพูดไม่กี่คํขาขณะที่ฮา r เรสซึ่งเป็นสื่ออิสราเอลได้รายงานอ้างคําพูดของแดนนี่เอลการัตพี่ชายของตัวประกันร,รายหนึ่งที่พูดว่า บิบี้นะคะซึ่งเป็นชื่อเล่นของเนทันยาหูค่ะบิบี้คุณบอกว่าคนที่สังหารตัวประกันไม่ต้องการเข้าตกลงแต่เป็นคุณนั่นแหละที่ไม่ต้องการเข้าตกลงและคุณนั่นแหละที่ต้องการที่จะทําให้ระเบียงฟิลาเดลฟีนี้กลายเป็นหลุมศพขนาดใหญ่ด้านกลุ่มฮามาสขู่ว่าตัวประกันอีกหลายคนจะกลับไปในผ้าหอ่อศพถ้าหากว่าการหยุดยิงยังไม่บรรลุค่ะ ส่วนสถานการณ์ที่กาซานะคะก็มีรายงานว่าอิสราเอลจงใจโจมตีกลุ่มพลเรือนที่ทางเข้าโรงเรียนอัลฟาคูรา U.N.R.W.A. นะคะในค่ายผู้ลี้ภัยจบาบบเลียซึ่งประชาชนอยู่ระหว่างเข้าคิวซื้อขนมปังทำให้มีผู้เสียชีวิต8ดรายส่วนการโจมตีในกาซาซิตี้กองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าสามารถสังหารอาเมดฟูซีนัซเซอร์โมฮัมเหม็ดวเดียผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสจากกองกำลังนักบาได้สำเร็จค่ะ ในขณะที่สถานการณ์รบอิสราเอลโจมตีเขตเวสต์แบงค์วันที่ เป็นวันที่6แล้วนะคะเมื่อวานนี้ภาพมุมสูงจากโดรนอากาศยานไร้คนขับความเสียหายหนักในเมืองเจนินเขตเวสต์แบงค์วันนี้หลังถูกอิสราเอลโจมตีนาน6วันค่ะโครงสร้างพื้นฐานในเมืองเสียหายหนักรวมถึงค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในเมืองนี้ด้วยซึ่งมีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นอาคารบ้านเรือนถนนทั่วเมืองก็เสียหายจากการที่อิสราเอลใช้รถแทรกเตอร์หุ้มเกราะไล่ค้นหาระเบิดที่อาจถูกซ่อนไว้ข้างถนนด้วย ส่วนย่ดผู้เสียชีวิตในเขตเวสต์แบงค์เพิ่มเป็น30คนแล้วนะคะนะับตั้งแต่ที่อิสราเอลเริ่มบุกเขตเวสต์แบงค์ในวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการรายงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของท i n n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ